บอกไว้ก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้ผมพูดเยอะแล้วก็พูดยาวอีกแล้ววิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับมืออาชีพนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำงาน DIY ด้วยตัวเองเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับถ้าจำกันได้แล้วก็ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ยาวนานนะครับสักปีกว่าที่แล้วจะเห็นว่าผมเนี่ยเคย DIY ด้านหลังที่เห็นนะเป็นครัวนอกบ้านนะครับแล้วบ้านผมเนี่ยไม่มีครัวในบ้านนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆสมัยโบราณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำครัวนอกบ้านแบบนี้นะเพราะฉะนั้นและตอนนี้ครับเราก็รู้สึกว่าครัวนอกบ้านเนี่ยปัญหาของมันคือเวลาลมเริ่มมันพัดเนี่ยหุงข้องหุงข้าวทำกับอาหารนะแล้วไฟมันก็โดนพัดดับรวมถึงบางครั้งทำอาหารเนี่ยใบไม้ปิวเข้ามาลงหม้อก็มีและอย่างเลยนะบ้านผมเนี่ยอยู่กัน4คนครับแต่ว่ามีห้องน้ำเนี่ยแค่ห้องเดียวเท่านั้นเองยังเป็นความโชคดีนะครับที่บ้านหลังนี้ตอนผมซื้อมาครับเขากำลังเตรียมทำห้องน้ำอีกห้องนึงด้านนอกครับโดยเขาขุดหลุมส้วมไว้แล้วนะครับบ่อส้วมอยู่ด้านนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมมีหลุมส้วมอยู่แล้วผมก็จะเอาตรงนี้เนี่ยกลับมาทำเป็นห้องน้ำนะครับที่ใช้นอกบ้านนะส่วนครัวนะครับผมก็จะจัดการปิดให้หมดเลยซึ่งการปิดผนังบ้านทั้งหมดผมในวันนี้นะครับผมจะใช้ระบบผนังเบาและซีเมนต์บอร์ดครับและโครงผนังเบาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะสอนวิธีการทำโครงหน้าต่างและก็โครงประตูด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับแล้ววิดีโอนี้ผมจะบอกว่าเป็นรีโนเวทพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำไว้หลายวิดีโอนะครับโดยแบ่งเป็นตอนสั้นๆไว้นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาขึ้นโครงผนังเบากันก่อนครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอตัวไปรื้อไอ้ไม้พาเลทอันเก่าเนี่ยออกซะก่อนสำหรับไม้พาเลทนะครับผมก็ติดตั้งนอกบ้านไว้นานมากนะครับประมาณปีกว่านะสมัยก่อนยังไม่ขัดไม่เคลือบนะครับก็ใช้งานได้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะแกะออกมาแล้วเก็บไปใช้งานต่อไปนะส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นไม้พาเลทเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตั้งแต่เป็นชิ้นแรกๆนะครับในการใช้ไม้พาเลทในบ้านเลยเดี๋ยวจะมาทำการขัดตกแต่งนะครับด้านนี้ผมจะไม่รื้อออกนะครับจะปล่อยให้เป็นผนังไม้ด้านนึงในห้องน้ำนะครับและเดี๋ยวคอยดูนะจะต้องมีคนมาบ่นผมในวิดีโอนี้อีกนะครับว่าไม้พาเลทมาใช้นอกบ้านทำห้องน้ำโดนน้ำเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวขึ้นราผนังเบาเอามาทำนอกบ้านซีเมนต์บอร์ดไม่ทนไม่ดีเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับใครอยากจะทำแบบไหนทำนะผมต้องบอกว่าการปรับปรุงบ้านนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะใช้แบบนี้นะครับโครงผนังเบาเนี่ยจริงๆแล้วมันทนแดดทนฝนทนน้ำในระดับนึงเลยนะจริงๆแล้วในงานรีโนเวทหลายๆที่นะครับที่เราเห็นเป็นร้านเอาท์ดอร์ต่างๆเขาก็ใช้ทำนะครับอายุการใช้งานอาจจะอยู่ได้ 4-5 ปีอาจจะไม่ทนเท่าปูนนะแต่จะบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงทีหลังได้ครับเพราะเราทำเองได้ตอนนี้ผมทำการรื้อไม้พาเลทที่ผมไม่ต้องการออกมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าโครงที่ผมมีอยู่นะครับเป็นโครงซึ่งเป็นงานหยาบๆนะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้โครงผนังเบานะครับเพื่อที่เราจะได้เอาตัวแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือวีว่าบอร์ดหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราอยากจะใช้เนี่ยมายึดติดครับทำผนังใหม่เพื่อนๆครับหลังจากผมรื้อโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยผมใช้โครงเหล็กวางไว้กับพื้นปูนเลยนะตรงนี้จริงๆจะบอกว่ามันเป็นลานนอกบ้านนะครับที่หน้าฝนเนี่ยโดนฝนสาดตลอดเวลาแล้วก็เปียกน้ำตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะมาปรับปรุงทำห้องน้ำนะครับซึ่งจะเห็นว่านี่เป็นแบบหนานะครับสำหรับเป็นแปรสำเร็จนะแล้วมันก็ขึ้นสนิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปแช่ไว้แบบนี้ครับแน่นอนนะมันก็คงอายุการใช้งานได้ประมาณแค่ปีเดียวเท่านั้นก็ต้องมารื้อแก้กันนะครับอ่ะแล้วอย่างส่วนที่เป็นเหล็กนะครับที่แช่น้ำอยู่ก็เช่นกันครับถึงเหล็กมันจะหนานะครับแต่มันก็ขึ้นสนิมนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าถ้าเป็นเหล็กก็จะไม่ซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาปูนเนี่ยพอกครอบไว้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราจะแก้เรื่องสนิมยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นห้องน้ำเนี่ยจะคงต่อให้มันเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้อาบน้ำเป็นห้องน้ำแห้งที่ผมจะทำนะก็ยังคงต้องอาจจะมีการล้างห้องน้ำหรือมีความชื้นอยู่ครับเราก็คงต้องยกนะครับยกขอบตรงนี้ขึ้นสักหน่อยนึงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเทคานขอบล่างครับก็คือเป็นเหมือนธรณีประตูเตี้ยๆนะครับความสูงอยู่ประมาณสัก2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับเพื่อยกตัวพื้นผนังเบาของเรานะครับขึ้นมาสักหน่อยนะโดนความชื้นมันอย่างน้อยก็เป็นสนิมช้าลงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นขอบปูนนะครับทำตัวแบบครับก็จะเป็นแบบร่องแบบนี้นะซึ่งผมจะไม่ใส่เหล็กเส้นหรืออะไรข้างในทั้งนั้นนะครับก็จะปล่อยให้มันเป็นคานอยู่รอบห้องน้ำแบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็ผสมปูนมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเทครับต้องบอกก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูงาน DIY ของผมนะครับอย่าเอาความถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้คืองาน DIY เราทำใช้เองในบ้านนะครับก็สไตล์คนขี้เกียจครับหลังจากที่ผมได้
เทปูนไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าปูนเนี่ยมันยังไม่แห้งนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดรอมันแห้งคงอีกหลายวันครับแล้วเราก็ต้องรอมันแห้งสนิทก่อนเราถึงจะเจาะฝังปุ๊กได้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปูนจะแตกอีกก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเอาปุ๊กฝังลงไปในปูนซะเลยดีกว่าผมก็แค่เอาปุ๊กที่จะใช้อ่ะครับใส่ลงไปในรูซะเลยนี่ฮะนี่แล้วแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องเจาะรูแล้วอ่ะตอนนี้ผมก็ทำการฝังปุ๊กไว้ในคานเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับจะบอกว่าเช้าวันนี้ขี้เกียจมากครับหนาวมากอุณหภูมิประมาณ19องศาครับเราจะไปดูแบบที่เราเทไว้เมื่อคืนแล้วก็ตรงที่ผมฝังปุ๊กไว้ครับก็แน่นใช้ได้นะครับแปลว่าเดี๋ยวเราสามารถใช้งานได้ครับก็แกะแบบออกมาเลยนี่ส่วนตรงนี้นะครับผมใส่ท่อขนาด1นิ้วครึ่งไว้ครับอีกหน่อยที่เกิดไปห้องน้ำแล้วมันมีน้ำเนิ้มไหลเงี้ยมันจะได้มีทางน้ำที่จะไหลออกไปได้นะพอเราถอดแบบครับเราก็จะได้ขอบปูนแบบนี้นะครับรอบห้องน้ำครับซึ่งก็จะทำให้ตัวโครงผนังเบาของเรานะครับถูกหลีกเลี่ยงจากการอยู่แช่น้ำครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับงานวันนี้ที่เราจะทำกันครับก็คือเราจะขึ้นโครงผนังเบากันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงผนังเบาเนี่ยหลายคนก็กังวลครับว่าใช้นอกบ้านเนี่ยมันจะแข็งแรงไหมมันจะทนทานไหมมันจะสู้ปูนได้ไหมบอกเลยครับว่าสู้ปูนไม่ได้นะครับในเรื่องของความแข็งแรงแต่ในการทำงานที่รวดเร็วนะครับเร็วกว่าปูนเยอะครับแล้วก็สามารถทำงานเองได้ครับโดยเฉพาะบ้านเพื่อนๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากทำงานปูนให้มันแฉะเลอะเทอะผนังเบาเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆในการทำงานโดยเฉพาะคน DIY ทำงานเองอย่างเรานะครับทีเนี้ยคนก็จะบอกว่าอายุการใช้งานโดยเฉพาะการทำห้องน้ำเนี่ยผนังเบาเนี่ยมันจะทำได้หรอจริงๆเนี่ยวัสดุของผนังเบามีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นโครงเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะครับจริงๆวัสดุที่ผลิตโครงซีไลน์เนี่ยก็จะเป็นเหล็กครับที่ชุบด้วยสังกะสีหรือว่าซิงค์แต่บางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าเป็นเหล็กชุบกาวไนท์ครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ชุบมาครับเราอยากจะพ่นกาวไนท์เคลือบไว้เองก็ได้นะครับซึ่งเราจะเห็นห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำตามร้านอาหารนะครับก็มักจะใช้วิธีแบบนี้ทำครับทีนี้เรื่องการจะกันน้ำได้ไหมทนน้ำได้ไหมแล้วก็อายุการใช้งานในห้องน้ำมันจะได้ไหมมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะเอามาบุครับแล้วเราจะมาพูดในตอนต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บอร์ดไฟเบอร์บอร์ดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งแผ่นจิปซัมแล้วเอามาเคลือบกันน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าบ้านผมเนี่ยจะเอามาใช้อะไรนะครับวันนี้ขอพูดเป็นเรื่องของตัวโครงก่อนอย่างแรกก็คือตัวโครงผนังเบานะครับบางคนก็เรียกซีไลน์ยูไลน์นะอ่ะมันก็มีซีไลน์ยูไลน์จริงแหละนะหลังจากที่ผมเคยเอามาวางนอกบ้านแล้วถ้ามันแช่น้ำตลอดนะถ้าเป็นน้ำฝนไม่เป็นไรถ้าเป็นน้ำประปาไม่เป็นไรนะครับตากแดดได้สบายเลยแต่ปัญหาคือถ้าบ้านใครมีน้ำที่มีส่วนผสมของสนิมนะครับอย่างบ้านผมนะน้ำเป็นสนิมนะต้องใช้เครื่องกรองมันก็จะทำให้มันผุง่ายขึ้นครับอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์เป็นไงซีไลน์คือโค้งขึ้นมาแล้วบีมหักมุมตรงนี้เป็นตัว C นะครับพวกนี้มันจะมีความแข็งแรงเยอะกว่านะครับเราจะเอามาใช้เป็นเสาสำหรับแนวตั้งขึ้นนะครับหรือว่าขอบในแนวตั้งทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็การซอยโครงต่างๆนะครับเราใช้ตัวนี้นะเพื่อสร้างความแข็งแรงเนาะแบบนี้นะครับเราเรียกตัว U นะครับซึ่งตัว U เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็เป็นตัว U ไม่มีขอบด้านบนนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเอาไปทำถามว่าผมก็เห็นช่างบางคนเอาไปทำตัวตั้งนะคือมันใช้แทนกันได้ผมก็เคยใช้ซีไลน์ทำโครงทั้งหมดแต่ว่ามันต้องคอยมาบากร่องนะครับมันเสียเวลาเพราะนั้นตัว U เนี่ยมันก็จะไว้สำหรับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปคอยตัดขอบนะครับสำหรับคนที่ทำงานผนังเบานะครับแล้วก็ไม่อยากซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเราสามารถใช้ครีมตัดซิงค์ตัดมิเนียมแบบนี้นะครับมาใช้ตัดก็ได้นะแต่ว่าข้อเสียคืองานตรงปลายๆมันอาจจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับแต่จะบอกว่าใช้งานได้แต่ก่อนผมก็ใช้แบบนั้นนะแต่ว่าถ้าใครนะครับมีลูกหมูแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ลูกหมูมาช่วยในการตัดได้ครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมันเรียบร้อยมากขึ้นครับตรงนี้นะครับผมใส่ตัว U นะครับนอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใส่เส้นตั้งนะครับที่อยู่ด้านข้างนะก็คือเป็นตัว C line นะครับจะบอกว่าจริงๆวิธีการทำงานของผมอะครับมักจะไปขัดตาขัดใจกับช่างมืออาชีพหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ครับเราก็ฟังคอมเมนต์นะครับว่าเขาแนะนำอะไรนะครับใครอยากเลือกวิธีไหนก็เลือกนะครับจะมาวัดตัดบางทีผมรู้สึกว่าเสียเวลาครับผมก็จะใช้ตัวนำนะครับเนี่ยครับตัวเขาเรียกอะไรนะเข็มนำเจาะครับต่อไปก่อนนะครับตะหว่านนะครับโดยใช้ดอกคูณไปเลยนะแล้วก็เจาะลงไปตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเกลียวปล่อยนะผมจะไม่ยังไม่ใส่สุดนะครับจะยังไม่ใส่สุดนะผมจะเสียบไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ตอกเกลียวปล่อยลงไปเลยนี้ครับแบบนี้แค่นี้เองนะครับต่อมานะครับสำหรับการใส่ตัวซอยช่องกลางนะครับก็
มันมี2วิธีนะครับก็จะใส่แบบเว้น60ก็ได้นะครับสำหรับผนังที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการปูกระเบื้องทับนะครับแต่ถ้าเราอยากจะปูกระเบื้องทับนะครับหรือว่าอยากจะใช้วัสดุนะครับที่เป็นตัวปิดเนี่ยมีน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับก็แนะนำให้เป็นซอย40เลยก็ได้นะครับแผ่นปิดส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทบอร์ดวีว่าบอร์ดนะครับถ้ามาแผ่นใหญ่นะครับก็จะเป็นระยะหน้ากว้างนะครับอยู่ที่เมตร20ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะครับผมแนะนำว่าตามจุดต่างๆนะครับที่เป็นรอยต่อของตัวโครงเนี่ยเราสามารถเอาน็อตเกลียวปล่อยนะครับมายึดได้หมดเลยนะแต่จริงๆจะบอกว่ามันมีอีกอย่างนึงที่สามารถใช้แล้วก็สะดวกกว่าเขาเรียกว่าครีมย้ำโครงนะครับก็ลองไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตนะครับราคาตั้งแต่ประมาณ400-700นะแต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่ารอบนี้ซื้อไม่ทันก็เลยใช้น็อตเกลียวปล่อยเอานะครับข้อดีอ่ะมันคือหาซื้อง่ายครับแต่ว่าการทำงานก็จะช้ากว่านะแล้วก็ตัวน็อตเกลียวปล่อยเนี่ยเวลาเราเอาแผ่นเรียบมาแปะแล้วเรียบร้อยครับมันจะมีเหมือนกับกระเดิดกระเดิดเป็นรูน็อตขึ้นมาหน่อยนึงนะซึ่งทำให้โครงเนี่ยมันไม่ชิดกับผนังครับและอาจจะแบบเวลากดอาจจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นครีมย้ำโครงเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะแล้วก็สวยไปเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับใครอยากใช้วิธีไหนก็ได้นะเวลาขันสกรูนะครับเราต้องขันทั้งสองด้านนะด้านในแล้วก็ด้านนอกฝั่งนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยโครงจะสามารถบิดไปบิดมาได้นะสำคัญที่สุดนะครับเวลาทำงานโครงมิเนียมนะครับอย่าลืมหาถุงมือที่มันหนาๆใส่ด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถบาดมือได้นะครับแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ทำการยึดโครงเสร็จนะครับจะสังเกตว่ามันก็ถือว่าแข็งแรงมากนะครับแบบนี้นะอ้าวตัดโครงผิดตั้งไปโอ้ยเวลาตัดผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราสามารถใช้เศษโครงที่เหลืออยู่เนี่ยมาตัดแต่งหรือว่าต่อเข้าไปได้ครับบางคนอาจจะต่อซ้อนเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ผมจะใช้วิธีต่อกลับด้านนะครับซึ่งมันง่ายกว่าครับแล้วมันก็ค่อนข้างแน่นกว่านะนี่ครับเราก็จะได้โครงแบบนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องมาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สกรูยึดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับปึ๊บสบายมากต่อมาครับก็จะเป็นส่วนที่ผมจะกั้นทำประตูนะครับซึ่งตรงที่เราจะเว้นไว้สำหรับจะใส่วงกบประตูก็ตามหรือว่าช่องทางเข้าก็ตามนะครับเราก็จะวัดพื้นที่ครับโดยประตูห้องน้ำนะครับผมก็จะเว้นไว้ที่ประมาณ70นะครับ80เซนอยู่ที่ประมาณนี้นะเราก็จะทำการขีดตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะขึ้นวงกบนะครับโดยเราจะไม่ตัดนะครับให้มันขาดออกจากกันนะครับผมจะทำการพับนะครับโดยการเอาไม้ใส่ไปให้สักหน่อยนึงนะเพื่อความตรงและสวยงามนะครับแล้วก็พับขึ้นครับนี่ฮะแบบนี้เห็นไหมยายเพื่อนดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ผมกำลังจะทำวงกบประตูนะครับซึ่งวงกบประตูนะมันจะมีการเปิดปิดการเคยื่อนนะครับตามจริงๆผมตั้งใจทำบานสไลด์นะครับก็การกระแทกมันอาจจะน้อยหน่อยแต่คนที่เป็นวงกบเปิดปิดอย่างเงี้ยการกระแทกก็เยอะมากๆครับอยู่ๆเราไปใส่วงกบเลยเนี่ยครับพอเรากระแทกไปหลายครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำครับให้เราใช้ประกบแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งขึ้นนะครับเป็นเสาครับนี่เห็นไหมมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงมากกว่านะครับแนวคานที่อยู่ด้านบนนะครับเราก็เอามาล็อกเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งตัดให้มันคดีนะครับวิธีเสริมความแข็งแรงนะครับให้โครงด้านนอกนะครับอย่างโครงตรงนี้นะครับผมก็จะวางคานให้มันเหลืออยู่สักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการพับคานครับซึ่งเมื่อกี้ข้างล่างผมพับแล้วนะเนี่ยครับเราก็พอพับขึ้นมานะครับเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเราหักตัดพับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยเสาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเวลาอยู่ด้านนอกเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพอเราพับโครงแล้วนะครับโครงก็จะดูแบบแข็งแรงมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วแบบค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากใส่หน้าต่างหรือว่าช่องแสงนะครับเราก็จะทำคานหน้าต่างกันนะครับสำหรับคานล่างหน้าต่างเนี่ยเราก็จะทำการบากตัวยูไลน์ก่อนนะครับให้เป็นแบบนี้นะสำหรับวิธีของผมนะครับคานตัวซีของผมจะหงายไว้แบบนี้ครับสังเกตว่าโครงด้านนี้ผมจะเป็นตัวซีที่คว่ำไว้นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นตัวซีที่หงายไว้ครับด้านที่เราหงายไว้นะครับเราสามารถเอาตัวซีอีกอันนึงนะครับเป็นชิ้นเศษก็ได้นะครับมาประกบเพื่อทำให้มันกลายเป็นเหล็กกล่องครับตัวนี้นะครับเราจะปรับเป็นตามความสูงของตำแหน่งหน้าต่างที่เราอยากจะได้ครับประมาณนี้แล้วกันนะหลังจากปรับความสูงจนเราพอใจนะครับผมก็เสริมคานตัวทีข้างล่างด้วยนะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างครับมันเกือบ80เซนนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามาซอยตรงกลางเป็น40 40อีกทีนึงนะครับ
คานบนของหน้าต่างก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าคานบนเนี่ยเราจะวางเอาตัวตีคว่ำลงนะฮะหลังจากนั้นก็ตัดวงกบแนวตั้งครับมาใส่สองข้างให้เรียบร้อยปรับระดับวงกบหน้าต่างของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพื่อให้อีกหน่อยนะครับตอนที่เราทำวงกบ DIY ของเราในอนาคตครับจะได้เข้ากรอบวงกบง่ายๆนะครับผมก็จะเอาตัว C นะครับหรือตัว U ก็ได้นะเอาเศษที่เหลืออยู่นะครับมาใส่เป็นกรอบแบบนี้ครับนี่นะครับแค่นี้เราก็ใส่หน้าต่างได้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าใครจะเอาหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับที่ขายตามห้างก็วัดมาพร้อมวงกบใส่เรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตครับผมก็จะ DIY ทำหน้าต่างจากไม้พาเลตอีกแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้เหมือนกันใช้เวลาแค่วันละนิดเท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปดูตอนต่อไปนะครับหลายคนคงกังวล นะครับว่าการขึ้นโครงซีไลน์แบบนี้นะครับเอ๊ะมันจะเป็นสนิมไหมแล้วก็ใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะทนหรือเปล่านะครับคือผมจะต้องบอกว่าโลหะทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นซีไลน์นะครับจะเป็นสังกะสีมันมีโอกาสขึ้นสนิมทุกอย่างเลยนะครับทีนี้สนิมเกิดจากอะไรนะครับสนิมเกิดจากน้ำอากาศแล้วก็โลหะนะครับเมื่อรวมตัวกันจะเกิดการออกซิเดชันนะครับทำให้เกิดสนิมดังนั้นถ้าเราตัดบางสิ่งบางอย่างออกนะครับของก็จะไม่เป็นสนิมซึ่งเราไม่สามารถตัดน้ำกับอากาศออกไปได้นะครับถ้ามีอากาศก็จะมีน้ำซึ่งมีความชื้นอยู่ในอากาศนั่นเองครับแต่สิ่งที่เราจะตัดออกไปได้คือการที่มันจะมาเจอกันกับโลหะครับก็คือการเคลือบนั่นเองคือผมอยากจะบอกว่าผมลองมาหลายอย่างครับแล้วก็ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาแลคเกอร์มาพ่นนะครับเอาสีรองพื้นกันสนิมมาพ่นเอากาวไนท์มาพ่นนะครับหรือเอาเรซินมาทานะทุกอย่างนะครับจะตัดวงจรของการเกิดสนิมได้หมดเลยวันนี้นะครับผมก็เลยไปเอาตัวนี้มาใช้เล่นๆนะครับคือเขาเรียกว่าสีรองพื้นกาวไนท์นะครับผมก็จะใช้พ่นนะในตำแหน่งที่ผมเจาะน็อตนะครับหรือเกิดการตัดนะครับหรือว่าตามฐานเนี่ยครับเราก็พ่นได้ครับการที่เราพ่นสีกันสนิมเพียงเท่านี้นะครับไม่ใช่ขั้นตอนทั้งหมดในการลดการเกิดสนิมนะครับยังมีขั้นตอนต่อๆไปนะครับก็ติดตามในตอนต่อไปแล้วกันนะครับคราวหน้าจะขึ้นผนังแล้วนะครับซึ่งผมก็จะใช้ซีเมนต์บอร์ดกับยิปซัมนั่นเองนะครับมาดูนะครับว่าเราจะป้องกันความชื้นที่จะเข้าไปในผนังเบาได้ยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับตอนนี้กำลังปังมากๆนะครับไปติดตามชมกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายคอยดูดิเดี๋ยวจะมีคนที่ดูวิดีโอไม่จบนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าผนังเบาแบบนี้อยู่นอกบ้านไม่ได้สู้ปูนไม่ได้ไม่ทนเดี๋ยวเป็นสนิมแน่นอนมาสอนเขาทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวพังเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆคอยดูดิผมจะใช้ซีเมนต์บล็อกทำห้องน้ำนะครับแล้วก็ใช้ยิปซัมกันห้องส่วนมีเทคนิคอะไรทำให้ผนังเบาเกิดความชื้นและเป็นสนิมง่ายไว้ติดตามดูตอนต่อไปนะครับ